การเป็นแชมป์ไม่ยากเท่าการรักษาแชมป์นั่นเป็นสิ่งที่โตโยต้ากำลังทำอยู่นะครับด้วยการเปิดตัวยืนหนึ่งตลอดการอย่างโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ในเวอร์ชันพิเศษ GR Sport เพื่อเสริมทัพให้แข็งแกร่งมากขึ้นหลังเป็นผู้นำในตลาดมานานถึง9ปีติดต่อกันและก้าวเข้าสู่ผู้นำปีที่10ต่อไปสำหรับเวอร์ชัน GR Sport ของ Fortuner นั้นมีราคาแพงขึ้นกว่าตัวท็อปเดิมอยู่ที่ 40,000 บาทจะมีอะไรให้บ้างไปดูกันเลยครับToyota Fortuner GR Sport จะมีการดีไซน์ที่ดึง DNA จากตระกูล GR มาทั้งหมดโดยที่ยังคงอิงพื้นฐานมาจากรุ่น Legender นำมาเปลี่ยนชุดกันชนหน้าใหม่ทำให้ช่องดักลมด้านหน้าต่างไปจากเดิมพร้อมช่องไฟตัดหมอกใหม่เดิมคิ้วซุ้มล้อจะเป็นสีดำตอนนี้ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถในส่วนล้ออันลอย20นิ้วยังเป็นลายเดิมนะครับแต่ทำสีใหม่ให้คมเข้มมากขึ้นโดดเด่นกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงและสปอยเลอร์ตกแต่งใหม่ไฮไลท์อยู่ที่การปรับเซตช่องล่างใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพโมโนทูบและปรับค่าสปริงใหม่เพื่อความแน่นหนึบสปอร์ตมากขึ้นภายในห้องโดยสารจะเป็นโทนดำและเดินตะเข็บด้วยด้ายสีแดงทุกจุดที่มีการหุ้มหนังหรือบุนุ่มพวงมาลัย8โลโก้ GRพร้อมจุดเซ็นเตอร์สีแดงและม่านวัดเฉพาะรุ่น GR รวมไปถึงแป้นเหยียบอลูมิเนียมแบบสปอร์ตนอกจากนี้ในส่วนพนักพิงศีรษะปุ่มสตาร์ทและกุญแจรีโมทจะมีสัญลักษณ์ GR ทั้งหมดครับทั้งยังเพิ่มแอร์ออโต้ดูอัลโซนเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างและช่วยเตือนขนาดถอยหลังคุ้มพลังเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับคือดีเซล 2.8 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดและขับเคลื่อน4ล้อสำหรับราคาจำหน่ายเวอร์ชัน GR Sport อยู่ที่ 1,879,000 บาทในรุ่นตัวถังสีดำส่วนสีแดงลังคาดำและสีขาวลังคาดำจะมีราคาแพงขึ้น 20,000 บาทเป็น 1,899,000 บาทครับ